วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็ทำการติดตั้ง YouTube Data API เวอร์ชั่น3เรียบร้อยแล้วนะครับและก็รองดึง Data จากช่องของผมมาเพราะว่าผมรู้ Channel ID ของผมถูกไหมนะครับผมก็สามารถที่จะเอา Channel ID ของช่องตัวเองมาและก็ทำการดึง Data มานะโดยการใช้ Python ดึงมานะครับก็จะเห็นว่าผมสามารถที่จะจัดการกับ Data ที่อยู่ใน Channel ของผมได้หมดแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะนะครับเราก็มาทำให้เป็น JSON ซะแล้วก็เวลาที่เราจะเรียกอะไรเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปจัดการได้เลยนะมาแล้วเราอยากดูอะไรดูได้หมดเลยนะครับนะเห็นไหมครับนี่นะโอเคนี้ก็จะเป็นงานแรกที่เราเริ่มที่จะเอา Data เข้ามาแล้วมาติดตามในการทำแชทบอทของเรานะว่าเราสามารถที่จะเชื่อมแชทบอทเข้ามาใน YouTube ได้หรือเปล่านะครับ